สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับ TV 187นะครับวอลุ่ม23นะนี่ครับรถญี่ปุ่นครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับกล่องนี้ก็มีอยู่4ชิ้นนะครับโมเดล2เสา1ฐาน1อันนี้แยกกันได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แยกออกให้เพราะว่ามันแบบกลัวมันหักครับมันเป็นหมุดนี้นะจริงแยกกันได้ครับนะครับโอเคมาดูที่โมเดลก่อนครับนี่ครับตัวนาโรบินนะครับผมพูดผิดนะเดี๋ยวผมจะขอประกอบไปเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นโรบินโลกใหม่นะครับหลังจากการฝึกฝนมา2ปีนะครับผมนี่หน้าตาสวยแววตาดีครับนี่รายละเอียดด้านข้างครับสวยเซ็กซี่ครับเนี่ยดูดีเทลลายครับส่วนนี้เป็นตาปั๊มครับผมนี่นะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นเสานะเสาของเขาเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า23 Cซึ่งมันจะตรงกับตัวฐานนี่นะครับอย่างนี้เลยประกอบก็เอาจริงๆก็คืออันนี้ประกอบกับฐานแล้วก็เสียบเสาเข้าไปหรือจะเสาก่อนก็ได้ครับตัวนี้ผมคว่ำมันหักผมเลยไม่ได้ถอดออกครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับโรบินจังไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ